สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก็สู่รายการ Happy Sunday สุขสันต์วันหยุดกับข่าวสารสุดสัปดาห์นะครับช่วงแรกท่านนายพลคนกล้าท่านพลเรือเอกประวิตรเก่งเรียนก็ได้เปิดประเด็นเอาไว้หลายประเด็นนะครับประเด็นที่น่าเป็นห่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเวลานี้ปัญหาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการระดับกลางระดับล่างชุมชนท้องถิ่นกำลังมีผลกระทบอยู่มากซึ่งแม้รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นพยายามจะช่วยและแม้แต่ท่านนายกเองก็พยายามที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาครายย่อยรวมถึงการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่หวังจะให้ทุกจังหวัดมีความเจริญก้าวหน้าแต่เรื่องเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนก็มีความวิตกกังวลมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้สองท่านที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมท่านแรกท่านเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตสวแล้วก็เป็นอดีตสสนะครับท่านดร.บุญเลิศไพลินครับสวัสดีครับคือมุมมองที่พี่น้องประชาชนมีความวิตกเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีคนพยายามตอกย้ำโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงอำนาจและพูดถึงการปฏิวัติซ้อนว่าอาจจะต้องมีการปฏิวัติซ้อนเพื่อที่จะยกเลิกรถแมพไปสู่รถแมพอื่นแล้วก็มีการชี้แจงจากรัฐบาลออกมากลายเป็นความวิตกกังวลในเวลาที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆด้านตัวนี้ท่านอาจารย์ไพศาลมองยังไงครับคือไอ้ข่าวลือปฏิวัติซ้อนนี่นะครับมันก็พูดกันมาเรื่อยนะครับครับสัก 4-5 เดือนมาแล้วก็พูดนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ยังพูดกันอีกแล้วก็พูดเอาไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างในสื่อบ้างครับซึ่งมันไม่เป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองหรอกถามว่ามันมีมูลหรือไม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ท่านอาจารย์บุญเลิศท่านเป็นโหนใหญ่ท่านคงจะไขให้ฟังแหละมันจะเป็นไปได้ยังไงหรือไม่ในช่วงนี้ครับแต่ผมจะพูดในภาคพื้นดินก่อนนะครับท่านพูดในภาคฝากฟ้าการอากาศก็ว่าไปครับการที่จะปฏิวัติซ้อนหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตามความต้องการของใครได้ง่ายๆนะครับครับวันนี้เนี่ยก็ปรากฏเป็นเรื่องไอ้ศูนย์กลางการปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็มาจากกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นนะที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับทีนี้เราต้องมาดูว่าการจะปฏิวัติซ้อนเนี่ยมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าผลทั้งหลายเกิดจากเหตุมันจะเกิดผลอย่างนั้นน่ะมันเหตุอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างแรกนะครับจากประสบการณ์ของผมที่เกี่ยวข้องและก็สนใจติดตามเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยก็พบว่าถ้ามันจะมีการปฏิวัติเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันต้องมีความขัดแย้งระหว่างทหารกับอำนาจรัฐครับกับผู้ถืออำนาจรัฐนะครับซึ่งวันนี้ผู้ถืออำนาจรัฐก็คือกองทัพนั่นแหละครับทุกเหล่าทัพก็เป็นอยู่คสช.ทั้งนั้นไม่ว่าอดีตผู้บังคับบัญชารุ่นก่อนที่เกษียณไปหรือผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าทัพในปัจจุบันนี้ครับแม้ระดับรองๆเนี่ยก็อยู่ในคสช.ทั้งนั้นน่ะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าผู้เป็นรัฐาธิปัตย์กับกองทัพวันนี้เป็นน้ำเนื้อเดียวกันครับมันเหตุปฏิวัติข้อนี้จึงไม่มีอ่ะมาข้อที่สองครับแม้ว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยอยู่ในรัฐาธิปัตย์กับกองทัพเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยมีความแตกแยกขัดแย้งอะไรกันถึงขั้นจะต้องโค่นล้มกันหรือไม่ครับวันนี้ก็ไม่เห็นวี่แววอันนี้เลยนะครับหนึ่งปีมาเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นเรื่องขัดแย้งกันครับระหว่างผู้เป็นรัฐาธิปัตย์หรือคณะรัฐาธิปัตย์คือคณะตรีครับกับกองทัพหรือคทช.กับกองทัพก็ได้ก็ไม่มีสิ่งนั้นครับมีแต่คนพยายามสร้างข่าวครับตอนแรกสร้างข่าวว่าคณะคทช.เนี่ยมีความขัดแย้งกับท่านประธานองคมนตรีครับแต่แท้จริงก็เป็นเรื่องโกหกพวกลมทั้งสิ้นครับมีความเคารพนับถือไปมาหาสู่กันเป็นอย่างดีข่าวนี้ก็ซาลงไปต่อมาก็มามีการปล่อยข่าวว่านายกรัฐมนตรีกับรองนายกประวิตรขัดแย้งกันรุนแรงก็โกหกทั้งสิ้นอีกครับสองคนนี้ผมว่าอะไรผู้หญิงผู้ชายรักกันบางทีอาจจะน้อยกว่าสองคนนี้รักกันโดยซ้ำไปนะครับครับมันไม่ใช่รักกันแค่สองคนเราเป็นคณะเลยแหละครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความขัดแย้งภายในระหว่างกันระหว่างผู้เป็นรัฐาธิปัตย์กับผู้คุมกำลังกองทัพนะครับครับนอกจากนั้นในผู้คุมกำลังกองทัพจริงๆตอนนี้ก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเป็นเอกภาพมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหตุปัจจัยที่สองเนี่ยก็ไม่มีครับสามประการที่สามนะครับมันมีความขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลถึงขั้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอย่างอื่นจนกระทั่งต้องใช้อำนาจกองทัพเข้าจัดการครับเหมือนครั้งที่มีการปฏิวัติที่ผ่านมาหรือไม่
ก็ดูนะครับมันไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเลยครับผลโพลทุกโพลวันนี้แทนที่จะกลายเป็นว่าประชาชนไม่ชอบทหารต้องการให้เลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมานะครับสมัยรสช.สมัยคปช.อะไรเนี่ยเปล่าประชาชนทุกโพลออกตรงกันอยากให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารบ้านเมืองต่อไปโดยเฉพาะมาตรา44ใช่ไหมครับรู้สึกเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยเนี่ยหลังสุดนี่ท่านนายกพูดมาคำหนึ่งเนี่ยโอ้โหเสียอกเสียใจกันตกอกตกใจกันทั้งเมืองคือท่านนายกท่านบอกว่ารัฐบาลนี้ก็จะอยู่ตามรถแมพพวกก็มาเข้าใจเอาเสียว่าโอ้ปีหน้าเขาจะเลือกตั้งคืนอำนาจให้นักการเมืองเข้ามาอีกแล้วครับคนก็ตกใจเสียใจครับจะให้ท่านนายกท่านพูดมากกว่านี้ได้ยังไงก็ท่านพูดชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ารัฐบาลนี้จะอยู่หรือไปเนี่ยอยู่ที่น้ำใจประชาชนน้ำใจประชาชนอุ้มชูสนับสนุนให้เรือลำนี้ลอยมันก็ลอยประชาชนเหมือนดังน้ำมาจากความเรือเรือนี้ก็ต้องความไปแต่วันนี้ทุกโพลเนี่ยเป็นไปอย่างนั้นครับทีนี้ที่ท่านพูดว่าต้องเป็นไปตามโรดแมปเนี่ยก็ต้องมาเข้าใจว่าโรดแมปคืออะไรตามโรดแมปก็หมายความว่าอย่างนี้ครับถ้ามีการถ้าสภาผ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือลงประชามติผ่านก็ได้นะครับก็หมายความว่าก็ตัดหลังจากนั้นก็จะมีการร่างกฎหมายลูกระยะหนึ่งก็คงจะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปี2559ครับนั่นหมายความว่าถ้าประชาชนต้องการอย่างนั้นการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นในปี2559ครับแต่ถ้าร่างรัฐธรรมนูญนี้มันถูกคว่ำลงไม่ว่าด้วยประการใดครับวันนี้คนที่จะคว่ำได้นี่นะครับมีใครบ้างคสช.คว่ำได้เขาไม่เห็นชอบหรือตกเลยแต่ผมคาดว่าคสช.เขาจะวางตนเป็นกลางไม่ตัดสินใจเองในเรื่องนี้จะปล่อยให้กลไกว่าไปเว้นแต่ว่าบ้านเมืองมันเข้าตาอับตาจนก็ว่าอีกทีหนึ่งถ้าโดยปกติผมคาดว่าคสช.จะไม่ตัดสินใจว่าจะให้รัฐธรรมนูญนี้ผ่านหรือไม่ก็คงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่สองคือสภาปฏิรูปแห่งชาติครับซึ่งสภาปฏิรูปแห่งชาติมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเลยที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ว่ามันมีการมีความขัดแย้งในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญนี้มากหลายครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดรัฐบาลเองเนี่ยขอแก้ไขเพิ่มเติม120ประเด็นสนช.ขอแก้สปช.ขอแก้ครับหน่วยงานต่างๆขอแก้ศาลขอแก้โอ้ยเยอะไปหมดเยอะไปหมดเลยครับจนกระทั่งถ้าแก้ตามที่ขอเนี่ยก็ต้องทำใหม่อยู่ดีแหละก็เหมือนเสื้อเนี่ยปะชนกันไม่ไหวหรอกครับถ้าหากสปช.เขาเกิดสำนึกคิดขึ้นมาว่าเฮ้เรื่องอะไรจะให้บ้านเมืองมีปัญหาต่อไปเรารับผิดชอบคว่ำมันซิเองครับแต่ก็มีคนมาขู่ไว้ก่อนหน้าแล้วท่านอาจารย์เขามาขู่ว่าไงครับถ้าขืนโหวตคว่ำนะจะต้องตายตกไปตามกันหมายความว่าใครกับใครตายตกไปตามกันครับก็หมายความว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับที่ร่างแล้วคนก็ขอแก้เยอะแยะนี่นะครับกับสปช.จะต้องตายตกไปตามกันท่านนายกท่านคงรู้สึกอะไรบางอย่างต่อคำพูดอย่างนี้นะครับครับท่านเลยมาบอกว่าไม่มีทางตายตกไปตามกันและวันนี้ก็เริ่มชัดขึ้นว่ามีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวว่าไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่ผ่านทั้งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและสปช.ไปด้วยกันเลยกลับบ้านเก่าด้วยกันแล้วจะมีการตั้งคณะใหม่ขึ้นมาคณะขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ200คนครับถ้าหากว่าสปช.มีความสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองคว่ำรัฐธรรมนูญเสียเองทั้งสปช.และกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จบไปด้วยกันครับคนที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองจะมีโอกาสรับใช้บ้านเมืองอีกไหมถ้าให้ผมประเมินสถานการณ์เนี่ยครับผู้ที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่ไม่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองปล่อยบ้านเมืองพินาศไปต่อหน้าต่อตาทีนี้ถ้าสปช.เกิดโหวตผ่านขึ้นมาครับตัวเองก็ตกไปเหมือนกันนั่นแหละก็ไปสู่การลงประชามติทีนี้แหละตามโรดแมปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประชาชนแล้วว่าครับจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งวันนี้สถานการณ์แปลกมากอาจารย์ครับคือประชาชนเนี่ยรู้ทันนักการเมืองฝ่ายการเมืองเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยคือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนแต่วันนี้ประชาชนรู้แล้วมันไม่ใช่ยิ่ง
การเลือกตั้งเนี่ยคือการคืนอำนาจให้แก่พรรคการเมืองและนักการเมืองเอาไม่เชื่อลองดูสิสมมติเลือกตั้งปี59ก็จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งใน2พรรคเนี้ยจะรับเลือกตั้งเป็นแกนนำคือถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกถ้าพรรคเพื่อไทยชนะคุณพานทองแท้จินวัตรก็จะมาเป็นนายกอ้าวอย่าไปดูถูกว่าทำไม่ได้นะครับคุณยิ่งลักษณ์อ่ะเขาโปรโมท46วันเองครับคุณพานทองแท้นี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอาจจะโปรโมทอาทิตย์เดียวก็ได้ก็จะมาเป็นนายกครับเพราะการเลือกตั้งเนี่ยจึงคือเลือกประชาชนหรือเปล่าประชาชนอย่างท่านอาจารย์ไพลินอย่างผมอย่างคุณได้เลิกหรือท่านผู้ฟังรายการเนี่ยได้อะไรได้อำนาจอะไรคืนมาครับมันเป็นการคืนอำนาจให้แก่นักการเมืองประชาชนก็รู้ทันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่เอาต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยล่มเย็นเป็นสุขอีกสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้12ปีเต็มแล้วนะครับ1รอบรัชกษัตริย์แล้วที่บ้านเมืองอยู่ในวิกฤตมาตั้งแต่ปี2546มันก่อเข้า2546มายึดอำนาจปี2549จนปฏิวัติ2ครั้งนึกดูก็แล้วกันครับมันมีรอบรัชกษัตริย์ไหนที่เลวร้ายขนาดนี้ที่จะมาคือประชาชนแตกแยกสถาบันถูกบ่อนทำลายครับเกิดความเสื่อมทรุดในทุกด้านเนี่ยถ้าไปถึงขั้นเลือกตั้งไปลงประชามตินะครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแล้วแหละว่าจะเอายังไงเพราะว่าการลงประชามติรัฐธรรมนูญคราวนี้มันจะต่างกับทุกครั้งมันจะไม่ขึ้นกับว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีหรือไม่ดีไม่ใช่ลงมติว่าดีหรือไม่ดีหรือเอาหรือไม่เอานะเป็นการลงประชามติว่าจะให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับหรือว่าจะคืนอำนาจไปให้คุณอภิสิทธิ์หรือคุณพานทองแท้มาเป็นนายกบริหารราชการแผ่นดินประชาชนเขารู้อย่างนี้เขาก็จะตัดสินใจแล้วว่าถ้าต้องการให้พลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินต่อไปเขาก็โหวตคว่ำรัฐธรรมนูญเสียไม่ต้องเปิดอ่านสักตัวนึงแต่ถ้าเขาต้องการให้ท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะหรือท่านพานทองแท้มาเป็นนายกเขาก็ต้องโหวตผ่านรัฐธรรมนูญไปซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ประชาชนนี่แหละที่เขาบอกว่าโรดแมปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหตุปฏิวัติประการนี้ก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ก็มาดูว่าต่างชาติครับจะมายุยงส่งเสริมหรือมาอะไรอ่ะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือมาเข้ามาเป็นฝักเป็นฝ่ายเพื่อให้เกิดการปฏิวัติหรือไม่วันนี้รัฐบาลนี้12เดือนมาเนี่ยที่เขาทำชัดๆนะครับผมตามความเคลื่อนไหวด้านต่างประเทศอย่างใกล้ชิดมากกล่าวได้ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ดำเนินวิเทโสบายต่างประเทศไม่เหมือนกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรอบ30ปีที่ผ่านมาเลย คือดำเนินนโยบายปรับสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ยอมเป็นข้าใครแต่ก็ไม่เป็นศัตรูกับใครจึงมีการยกระดับความสัมพันธ์กับไทยอาเซียนเป็นวงแรกที่สุดซึ่งมีประชากร650ล้านคนเวลานี้แข็งแกร่งมากนะครับ ยกระดับความสัมพันธ์กับจีนประชากร 1,400 ล้านคนปรับความสัมพันธ์กับอินเดียยกระดับขึ้นถึงขั้นร่วมมือทางการทหารไอ้นั่น 1,200 ล้านคนยกระดับความร่วมมือกับรัสเซียซึ่งใครๆก็รู้เป็นมหาอำนาจใหญ่อยู่ในโลกวันนี้ครับผูกมิตรญี่ปุ่นเกาหลีไว้วันนี้นโยบายนี้ก็คือถ้าสรุปเป็นไทยให้ง่ายนะครับก็คือนโยบายทำประเทศไทยให้เป็นไทยหรือทำไทยให้เป็นไทยแก่ตัวนั่นแหละเราถูกกดดันจากบางประเทศบ้างในระยะที่เริ่มปฏิวัติจำได้ไหมครับครับแต่มาถึงวันนี้สหรัฐก็ปรับท่าทีครับขอมาร่วมมือร่วมใจโอ้โหอาสาช่วยเหลือประเทศไทยสารพัดยิ่งกว่าคนรักกันใหม่ๆนั่นแหละสารพัดเลยครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่สิงคโปร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาเอาอกเอาใจโอ้โหไม่เคยเป็นมาก่อนครับต่อมาก็ให้อุปทูตมาเจรจากับรัฐบาลขอทำโครงการสารพัดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นประเทศต้องห้ามเพราะประเทศปฏิวัติห้ามครบห้ามค้าขายห้ามติดต่อตอนนี้มาขอทำโครงการเมื่อก่อนขนาดเราจะซื้ออาวุธซื้ออะไรนี่นะครับซึ่งเราใช้พื้นฐานสหรัฐเนี่ยก็ไม่ยอมขายชี้หน้าบอกแกเป็นประเทศเผด็จการปฏิวัติเผด็จการทหารตอนนี้จะซื้ออะไรบอกเลยลดราคาพิเศษจะแจกจะแถมก็ได้จะช่วยล็อบบี้เรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านต่างประเทศเวลานี้เนี่ยไม่มีใครที่จะมากดดันถึงขั้นที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติซ้อนภายในประเทศได้ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการปฏิวัติซ้อนและ